สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันพระศุกร์ดีที่15ตุลาคม2558ค่ะดิฉันนิชนันท์จำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะเมื่อวานนี้เป็นวัน14ตุลาคมค่ะซึ่งเรามีประเด็นที่สนทนาค้างกันอยู่นะคะจึงยังไม่ได้พูดในประเด็นวันรำลึก42ปี14ตุลาแต่วันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ42ปีที่แล้วในวันที่14ตุลาคมภายใต้หัวข้อบทเรียน14ตุลาชัยชนะและความล้มเหลวค่ะทั้งหมดนี้กับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะย้อนเหตุการณ์นะคะแล้วก็งานรำลึกจะเห็นว่าบรรยากาศต่างกันเลยกับตอนที่เราพูดเรื่อง6ตุลานะคะท่านเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องชื่อหน่อยทำไมเราตั้งชื่อว่าชัยชนะและความล้มเหลวค่ะ14ตุลานั้นเนี่ยมันเป็นต้องถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของประชาชนที่ประชาชนได้รับชัยชนะเป็นครั้งแรกในการลุกขึ้นต่อสู้ที่เป็นขบวนการใหญ่โตค่ะได้ต้องถือว่าได้รับชัยชนะเพราะว่าสามารถบรรลุเป้าหมายก็คือขับสามทรราชในขณะนั้นนะที่ใช้คำว่าทรราชก็คือท่านพลเอกถนอมไอ้จอมพลละเขาเป็นจอมพลหมดทั้งถนอมประพาสแล้วเขาก็รวมทั้งหมายถึงว่ารวมทั้งลูกชายนะฮะพันเอกณรงค์เข้าไปด้วยแต่ความจริงอาจารย์ก็ไม่ได้อยากใช้คำว่าทรราชนะอาจารย์อยากจะใช้คำว่าเขาก็เป็นเข้ามาสู่อำนาจโดยการทำรัฐประหารแล้วอยู่ในสภาพของเผด็จการทหารคำว่าทรราชเนี่ยโดยทั่วไปเรามักจะใช้กับคนคนเดียวนะคะที่มีอำนาจสูงสุดอยู่คนเดียวแต่อันนี้นี่ก็เรียกว่าเขาก็มีองค์ประกอบนะองค์ประกอบของคณะที่ปกครองโดยระบอบเผด็จการแต่เราใช้คำว่าชัยชนะและความล้มเหลวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าชัยชนะและพ่ายแพ้ชัยชนะแต่ว่าเป็นชัยชนะที่ล้มเหลวในระยะยาวเพราะว่าคุณขับไล่เผด็จการทหารนะคะไป3คนแต่ว่าในที่สุดเนี่ยระบอบเผด็จการทหารและการทหารมันก็กลับมาเวียนอยู่ตลอดเวลาเราจึงใช้คำว่าความล้มเหลวแต่ว่าถ้ามองแค่ชัยชนะว่าเอา3คนนี้ออกไปนะคะ3คนนี้ออกไปก็ถือเป็นชัยชนะก็ได้แต่ล้มเหลวในฐานะที่ว่าการเมืองการปกครองนั้นเนี่ยเปลี่ยนกลุ่มผู้ปกครองแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนระบอบยังทำให้ระบอบประชาธิปไตยสถาปนาได้อย่างมั่นคงไม่ได้นะเพราะนั้นเราจึงใช้คำว่าชัยชนะและความล้มเหลวเพราะว่าจึงเกิดรัฐประหารในปี2519และพลังนักศึกษาถูกปราบปรามนะซึ่งจริงๆมันก็ถูกจัดการตั้งแต่วันแรกๆละนะฮะนี่ก็ประเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้มีความคิดเห็นในส่วนตัวของอาจารย์เองว่าชัยชนะและความล้มเหลวนั้นเป็นยังไงคืออะไรมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้ได้รับชัยชนะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดความล้มเหลวเพราะนั้นเราจึงต้องมีบทเรียนทั้งชัยชนะและบทเรียนของความล้มเหลวที่จะส่งต่อมาแล้วเจตนารมณ์ของกลุ่มนะฮะการต่อสู้ใน14ตุลาคืออะไรหลายคนยังตีความไม่ถูกเลยนะฮะแล้วก็ในงานนี้เนี่ยเราจะพบปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีการมาร่วมรำลึกของกลุ่มคนเยอะแยะรวมทั้งมีรีดมีตัวแทนรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนรัฐบาลที่มาเนี่ยจะมาทุกยุคเลยแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันหรือในยุคไหนที่เป็นไม่ได้เป็นระบอบประชาธิปไตยก็มาหมดก็มาทั้งที่จริงๆแล้ว14ตุลานั้นเนี่ยเจตนารมณ์ของประชาชนที่มาต่อสู้นั้นเนี่ยเป็นการต่อสู้นะเพื่อที่จะให้เผด็จการทหารซึ่งมีอยู่ยาวนานนะได้ออกไปแล้วก็ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแต่ถามว่าแล้วทำไม
นะในภาพนี้จะเห็นรีดของนายกรัฐมนตรีค่ะรีดของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเป็นต้นคำถามว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเขาตีความหมาย14ตุลาไม่เหมือนกันหรืออย่างไรนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า14ตุลานั้นก็จะมีคนอาจารย์หมอก็ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะเห็นแต่อาจารย์ปริญญาคนนี้นะฮะก็แปลว่ามีการตีความเป้าหมายและเจตนารมณ์ในเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยไม่เหมือนกันแตกต่างกันแต่ว่าเราจะเฉลยให้ฟังนะโดยเล่าเรื่องต่อไปเนี่ยว่าเอาแล้วทำไมอ่ะก็ถ้าหากว่าบอกว่าไปขับไล่เผด็จการทหารทำไมรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยจึงยังเข้ามารำลึกถูกไหมก็แปลว่าเขาไม่ได้ตีความจิตนารมณ์เป็นอย่างนั้นนะแล้วมาในปีนี้ดูงานปีนี้นะก็คือเราอัดรายการก่อนนะคะอันนี้เรามาออกในวันที่15ค่ะนะเพราะนั้นก็ยังเราก็เลยเรียกว่าเราสามารถมีภาพดังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังและก็ภาพที่ขึ้นอยู่เนี่ยว่ามีพวงหรีดของกลุ่มคนต่างๆใช่ไหมก็มีงานตักละตักบาตรนะฮะแล้วก็มีพิธีสามศาสนามีการกล่าวสดุดีวีรชนมีการวางพวงมาลามีหม่อมหลวงปนัดดามาสองปีที่แล้วก็หม่อมหลวงปนัดดาใช่ค่ะแล้วก็นายสุรชัยรองประธานสภานิติบัญญัติก็คือสนช.ซึ่งก็มาจากคสช.ค่ะแล้วก็คุณหญิงกัลยาก็ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์นายปริญญามาผู้แทนพรรคเพื่อไทยนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ญาติวีรชนผู้แทนกรุงเทพมหานครกลุ่มต่างๆก็มาทีนี้หนูลองดูซิว่าคำพูดของหม่อมหลวงปนัดดาพูดว่ายังไงค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลนะคะก็ขึ้นกล่าวตอนหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์14ตุลาคมเป็นการสะท้อนความจำเป็นของระบอบประชาธิปไตยว่ามีความสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาและขอสดุดีวีรชนในเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ต่อสู้กับอำนาจรัฐเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งนี้นิยามของประชาธิปไตยของไทยควรมีหลัก4ประการคือ 1. ความสามัคคี 2. ความพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. การไม่ให้ร้ายผู้อื่นหรือการไม่กล่าวเท็จ 4. การไม่ทุจริตคดโกงประเทศซึ่งจะเป็นตัวค้ำจุนประชาธิปไตยให้ยั่งยืนนะคะงงมากว่าประชาธิปไตยมีนิยามอย่างนี้ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเราจะเห็นภาพของคนในจำนวนมากมายมหาศาลพูดง่ายๆว่าเป็นการลุกขึ้นต่อสู้ครั้งแรกแต่ก็เป็นการต่อสู้ของคนที่มีจำนวนมากที่สุดเพราะฉะนั้นมวลประชามหาชนอะไรต่างๆที่อ้างว่ามีกี่ล้านกี่ล้านเนี่ยมาเทียบดูอันนี้ยังเป็นระดับแสนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นครั้งที่มีซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยต่อนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจารย์ข้องใจว่าทำไมนิยามประชาธิปไตยเนี่ยของหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยมี4อย่างอาจารย์ว่าถ้าไปให้กรมดำรงนะกรมดำรงเป็นตาหรือเป็นปู่ก็ไม่รู้เพราะนี่เขาเป็นคุณเหลนค่ะนะให้นิยามประชาธิปไตยคงดีกว่านี้คำว่าดีไม่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องของคนดีไม่ดีนะความหมายก็คือมันตรงอ่ะตรงกับคำว่าประชาธิปไตยมากกว่านี้ค่ะความสามัคคีความพอเพียงคือถ้าท่านบอกว่าในความเห็นของท่านประชาธิปไตยนั้นเนี่ยควรจะมีองค์มีอะไรมีการสนับสนุนจาก4ข้อนี้ถึงจะทำให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีอาจารย์ว่ามันฝังขึ้นค่ะนะเป้าหมายความว่าแน่นอนคุณมีนิยามประชาธิปไตยซึ่งนิยามประชาธิปไตยนั้นใครไปบิดเบือนไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นประชาธิปไตยที่ดีควรจะมีอะไรสนับสนุนสมมติท่านคิดว่าของท่าน4ข้อค่ะมีความสามัคคีมีความพอเพียงไม่ให้ร้ายผู้อื่นก็ได้แต่ว่าถ้าบอกว่า4ข้อนี้เป็นนิยามประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์ว่ามันไปทะเลเลยนะค่ะเพราะว่าแม้กระทั่งในรายการอาจารย์ลองฟังตอนเช้าเนี่ย
หลายคนก็เป็นนักวิชาการก้าวหน้าแต่ไม่เห็นให้คำนิยามประชาธิปไตยตามที่มันควรจะเป็นนะบ้างก็นิยามว่าเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพแล้วประเดี๋ยวก็อ้อมแอ้มเสรีภาพเสมอภาคพราดรภาพและเวลาพูดถึงเจตนารมณ์วีรชน14ตุลาก็พูดต่างกันนะบางคนก็บอกเป็นการต่อสู้เพื่อคนก้าวหน้านะคนดังเนี่ยบอกเป็นการต่อสู้เพื่อเสรีภาพสิทธิเสรีภาพนะคือ ปัญหาเสรีภาพกับปัญหาประชาธิปไตยนั้นแก่นมันไม่เหมือนกันนะแก่นไม่เหมือนกันแก่นไม่เหมือนกันสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องของปัจเจกแต่พูดถึงประชาธิปไตยมันไม่ใช่ปัจเจกมันเป็นเรื่องของการเมืองของรัฐของประเทศเพราะนั้นนิยามของคำว่าประชาธิปไตยมันบ่งบอกถึงมันไม่ใช่เรื่องของปัจเจกเป็นเรื่องขององค์รวมของประเทศประเทศนั้นนะของประเทศประเทศนั้นอันไม่ได้มีแต่แผ่นดินอย่างเดียวคือมีขอบเขตอาณาจักรแล้วก็มีประชากรนะทั้งหมดเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยในความหมายประชาธิปไตยมันต้องมีความหมายที่ไม่ใช่ปัจเจกแต่เป็นองค์รวมของประเทศองค์รวมของประเทศเนี่ยประชาธิปไตยก็คือความหมายก็คือเราพูดหลายครั้งเราพูดตรงไปตรงมาและก็ไม่ผิดก็คือประเทศที่การเมืองอยู่ในระบอบประชาธิปไตยหรือเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยก็คือเรียกร้องว่าอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนไม่มีนิยามอื่นเลยไม่ต้องอ้อมแอ้มไม่ต้องอ้อมแอ้มอุบอิบพูดไม่ถูกหรืออะไรมันง่ายๆเลยคุณเอาประชาบวกอธิปไตยอันนี้เป็นคำสมาร์ทประชาอธิปไตยออ่างก็ถูกตัดไปไปอยู่ในสระอาก็เป็นอธิปไตยของประชาชนนะฮะก็เหมือนว่าประชารัฐนั่นแหละขอแถมซะหน่อยหลักการเดียวกันก็คือรัฐของประชาชนนั่นแหละนะคะนะแต่ว่าประชารัฐต้องถือว่าเป็นคำสนธิจับมารวมกันแต่อันนี้ถือเป็นคำสมาร์ทนะอาจารย์หวังว่าอาจารย์พูดไม่ผิดก็คือมีการลดสระนะฮะเพื่อผนวกเข้ามาด้วยกันถ้าประชารัฐก็เป็นสนธิเอาคำมาต่อกันนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะพอท่านบอกความสามัคคีความพอเพียงไม่ให้ร้ายผู้อื่นไม่ทุจริตโคตรกองประเทศนี่ก็เป็นนิยามของอนุรักษ์นิยมตัวเอเลยชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมตัวเอเลยเพราะว่าอาจารย์ติดตามการที่ท่านเป็นวิทยากรมาตลอดนะคะตั้งแต่ปี44นะเป็นวิทยากรสำหรับทางกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงมาตลอดเลยนะจนกระทั่งมาณเวลานี้ท่านก็ได้มาอยู่ในตำแหน่งในระดับสูงแม้เมื่อตอนสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นรองปลัดกระทรวงแล้วก็ได้ดิบได้ดีอยู่ก็ไปอยู่เชียงใหม่แล้วจากเชียงใหม่ก็มาอยู่ที่กระทรวงก็เป็นรองปลัดจึงทำให้มีการพอเวลามีการทำรัฐประหารแล้วก็สามารถยกขึ้นได้ง่ายนะฮะทีนี้ก็ไม่เห็นด้วยแหละเพราะว่าเราที่ไม่เห็นด้วยก็บอกเหตุผลว่าคำนิยามแต่ก็ไม่ว่าท่านนะถ้าท่านจะเอา4ข้อนี้ว่ามีประชาธิปไตยแล้วต้องมี4ข้อนี้โอเคแต่ว่าถ้าเป็นนิยามประชาธิปไตยนั้นไม่ได้ไม่เห็นด้วยนะคะก็มีอาจารย์ปริญญาพูดก็โอเคหน่อยมั้งค่ะอาจารย์ปริญญานะคะเทวานรมิตรกุลก็บอกว่าเหตุการณ์14ตุลา2516ทำให้ประชาธิปไตยก้าวไปสู่ความหมายใหม่ในแง่สิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นบทเรียนว่าในปัจจุบันการเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ควรให้ต้องเสียเลือดเนื้ออีกส่วนการเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยในปัจจุบันเชื่อว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.จะเห็นบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตและรีบพาประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยตามรถแมพที่กำหนดไว้ไม่ควรนานไปกว่านี้อีกแล้วอาจารย์มีข้อสังเกตถึงอาจารย์ปริญญาดูเผินๆก็พูดดีแต่ถามว่าปัจจุบันการเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ควรให้ต้องเสียเลือดเนื้ออีกทำไมท่านไม่พูดสักคำว่าไม่ควรมีการปราบปรามประชาชนอีกไม่ใช่ว่าประชาชนออกมา
ป็นความผิดของประชาชนงั้นหรือที่ไม่ควรต้องให้เสียเลือดเนื้อแล้วหมายความว่าประชาชนไม่สามารถจะออกมาเรียกร้องอะไรได้เช่นนั้นหรือท่านพูดอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ใช่เป็นปฏิกิริยาเพียงแต่ว่าท่านอาจจะฟังดูดีกว่านี้นะถ้าหากว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ควรจะมีการปราบปรามเข็มฆ่าให้เสียเลือดเนื้ออีกต่อไปคนออกมาเฉยๆมันไม่เสียเลือดเนื้อหรอกต้องมีการไปจัดการจึงทำให้เสียเลือดเนื้อแต่ว่าเขาก็เรียกร้องคสช.รีบพาประเทศไทยเข้าตามรถแมพนะอันนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศทีนี้ก็มีข่าวว่ามีการมีอภิปรายอีกใช่ไหมคะมีงานอภิปรายใช่มีอะไรต่างๆแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ยังไม่ได้รับฟังยังไม่ได้มีเนื้อข่าวนะฮะก็อาจจะมีบางอันก็ตั้งชื่อฉบเฉียวหน่อยสงสัยจะจัดไม่ได้หรอกไม่แน่จัดจัด5โมงเย็นนะคะที่อนุสรณ์สถานแต่ว่าเวลาที่รายการนี้เราออกเนี่ยจัดไปแล้วท่านผู้ชมก็จะได้รู้ว่าจัดได้หรือไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่เนื้อหาหนูบอกไปเร็วๆเลยก็ได้ว่ามีคุณอเนกใช่ไหมที่มาพูดใช่ค่ะก็มีมาพูดในหัวข้อใช่นะคะแต่ในส่วนของอาจารย์อเนกเนี่ยพูดในหัวข้อไทยในยุคบูรพาภิวัตรโลกที่เปลี่ยนไปจาก14ตุลา2516ถึง14ตุลา2558อันนี้เนี่ยกล่าวนะคะในงานที่ธรรมศาสตร์นะคะแต่ว่าก็กล่าวในงานนี้นี่แหละนะคะที่จุดของอนุสรณ์สถาน10นาฬิกา30นาทีกลับไปแล้วแล้วก็5โมงเย็นไปอีกกลุ่มหนึ่งอาจารย์ยังไม่ทันจะได้ฟังแต่ขออภัยนะค่ะท่านอาจารย์การที่ตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยไทยในยุคบูรพาภิวัตเนี่ยมีนัยยะนะบูรพาภิวัตบูรพาภิวัตคืออาจารย์โลกที่เปลี่ยนไปอาจารย์จะทายนะนี่ยังไม่ได้ฟังนะก็คือเขาให้ความสำคัญบทบาทการนำของจีนบูรพาก็หมายถึงตะวันออกยังดีไม่ใช่บูรพาแดงมีเพลงที่เป็นที่ฮิตกันเขาเรียกว่าเพลงบูรพาแดงเป็นเพลงสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์บูรพาพิวัตรก็หมายถึงว่าตะวันออกที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้ในทัศนะของอาจารย์คงพูดถึงการดูเรื่องของโลกที่เปลี่ยนไปก็คือแทนที่จะมีจักรวรรดินิยมตะวันตกก็เปลี่ยนไปเป็นว่าในฝั่งตะวันออกนั้นก็จะมีจีนขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็แข่งขันกันกับญี่ปุ่นนะค่ะอันนี้ก็คงจะเป็นข้อสังเกตนี่คาดเอาไว้นะแล้วคิดว่าคาดไม่ผิดอาจารย์คิดว่าคาดไม่ผิดเพราะว่าอาจารย์อเนกส่งสัญญาณในการที่มองเห็นจีนอะไรมีพัฒนาการที่ดีเช่นจะไปเอานโยบายบางอย่างมาจากจีนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งคุณมีชัยยังพูดเลยว่ารัฐธรรมนูญจีนก็ควรจะเอามาดูนะแม้นเขาจะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ตามอาจารย์ก็ยังขำมากเลยนั้นก็คือว่าต้องบอกว่าในยุคคสช.นี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าประเทศจีนค่อนข้างที่จะถือเป็นเพื่อนที่เรียกว่าใกล้ชิดสักหน่อยนะฮะแล้วก็ฝั่งตะวันตกก็ถูกวิพากษ์สักหน่อยมันตาลปัดกับอดีตจากอดีตนะ14ตุลาเนี่ยอาจารย์นึกถึงภาพตอนนั้นเลยนะพอ14ตุลาเนี่ยได้รับชัยชนะซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่าเขามียุทธวิธียังไงทำให้ได้รับชัยชนะเนี่ยมันก็เกิดว่าในช่วงนั้นมันมีกระแสสังคมนิยมกระแสเสรีนิยมนะเข้ามามากเลยจนพวกเรียกว่าพวกอนุรักษ์นิยมตกใจเลยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะก็จะมีคนไปขายหนังสืออย่างเงี้ยบูรพาแดงหนังสือของจีนแผ่นดินใหญ่อย่าลืมว่าตอนนั้นเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็นสงครามเย็นแล้วต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างแรงแล้วทั้งกลัวทั้งเกลียดอะทั้งกลัวทั้งเกลียดแต่ตอนนี้จะเป็นบูรพาพิวัตรอะนะหรือจีนพิวัตรก็ไม่รู้นะก็มันก็เลยมีหนังสือของประเทศจีนมีนิทรรศการจีนใหม่มีอะไรนะก็มีคนเข้าไปดูเยอะแยะเพราะมันเป็นของแปลกอะเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาว่ามันแปลกเขาก็เข้าไปดูมันก็เลยทำให้พวก อนุรักษ์นิยมตกใจกลัวมากคือตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกลัวคอมมิวนิสต์และโปรสหรัฐแล้วตอนนี้มันตาลปัดไงกลับกันนะสนิทก็โจมตีก็ถ้าไปดูสลิมก็ด่าสหรัฐทุกวันเลยใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็โปรจีนนะแต่เขาโปรจีนหรือเปล่าอาจารย์ไม่รู้นะแต่ว่ารัฐบาลนั้นใช่ขณะนี้รัฐธรรมนูญก็อยากจะไปเอาของเขามาคปป.ก็เออไอ้แบบนี้แบบที่มี
มีอะไรโพลิตบูโรมันก็ดูดีนี่นะแบบมีสภาสมัชชามีสภาที่มาจากการแต่งตั้งก็น่าจะดีนี่ อะไรต่างๆเนี้ยนะไปเอาแบบอย่างเขานะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องแปลกดีนะก็นี่เดาเอานะบูรพาภิวัตน์ก็คงหมายถึงโลกในขณะนี้ซึ่งมีจีนมีญี่ปุ่นโดยเฉพาะจีนแนะนำนะแล้วก็ต้องการมีการเปลี่ยนแปลงโลกต้องการจะเปลี่ยนแปลงโลกอ้าวเรากลับมาที่เราอาจจะมีเวลาไม่มากอาจารย์คิดว่าในแต่ละวันนั้นน่ะที่เราพูดกันถ้าอาจารย์เองจะเราถ้าเราไปหาเนื้อหาสาระที่มีผู้รู้หรือข้อถกเถียงกันเนี่ยเอามาคุยเพื่อให้เป็นการเรียกว่าแลกเปลี่ยนทางสติปัญญาและผู้ชมได้รับรู้องค์ความรู้ใหม่ๆจากคนจากนักวิชาการก็โอเคแต่ในบางครั้งเนี่ยก็เอาผลึกความรู้ของตัวเองเนี่ยที่ผ่านการต่อสู้ทั้งทางตรงทางอ้อมมายาวนานเนี่ยเพื่อดึงออกมาว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยดูรายการแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องได้อะไรไปสักอย่างนึงได้ที่เป็นประโยชน์นะไม่ใช่ได้ที่เป็นพิษเพราะฉะนั้นใครที่มอนิเตอร์อยู่รู้ว่ารายการเนี่ยไม่มีเป็นพิษเป็นภัยกับประเทศหรอกแต่ต้องการให้ประเทืองปัญญาแล้วก็ให้มีมุมที่มันมีความแตกต่างหลากหลายนะไม่ใช่เป็นมุมประเภทที่เรียกว่าท่องจำมาเหมือนประวัติศาสตร์มาจากเทือกเขาอันไตอ่ะไล่มานี่ได้ยินว่าจะมีเพลงแล้วนะอาจารย์ก็ชักหวาดเสียวแทนนะมีเพลงประวัติศาสตร์จะได้จำได้อะไรอย่างเงี้ยนะนอกจากเพลงค่านิยม12ประการแล้วก็จะมีเพลงประวัติศาสตร์ไทย อะไรประมาณนั้นแต่ว่าไม่รู้จะแบกเทือกเขาอันไตมาด้วยหรือเปล่านะทีนี้ถ้าอย่างนี้อาจารย์ก็คือเรามีเวลาจำกัดนะฮะเราเริ่มสไลด์เลยนะฮะก็เหมือนกับคำถามที่อาจารย์โปรยไว้ตอนต้นว่าเรางงไหมที่ทำไมมีพวงรีดแล้วก็มีตัวแทนฝ่ายรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมาในงาน14ตุลาแต่ไม่ไปในงาน6ตุลาใช่ค่ะคือ14ตุลาบรรยากาศนี่จะเป็นงานใหญ่มีรัฐบาลนั่นน่ะสิแล้วสงสัยบ้างมั้ยสงสัยอ่ะท่านอาจารย์คนก็จะต้องปรดสังเกตว่า6ตุลาเนี่ยบางทีแทบจะจัดไม่ได้ก็จะมีทหารมีตำรวจไปควบคุมแต่ว่าแม้กระทั่ง6ตุลาในยุคที่ไม่ใช่รัฐบาลเผด็จการนะคะก็อาจารย์ว่าน้อยนะที่จะเห็นว่าตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไปแต่ว่าพอ14ตุลาก็แม้กระทั่งเป็นรัฐบาลเผด็จการก็มีตัวแทนไปนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าตีโจทย์เจตนารมณ์และผลประโยชน์ของ14ตุลาเนี่ยกับ6ตุลาเนี่ยต่างกันนะเพราะนั้นไม่อย่างนั้นวันนี้คุณปนัดดาจะไปหรือตัวแทนกทมจะไปตัวแทนประชาธิปัตย์จะไปหรือถามว่า6ตุลาพวกนี้ไปไหมไม่มีไม่เห็นเงาไม่มีนะเพราะเรากำลังจะขึ้นเขาก็บอกว่าหมดเวลาเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมจะได้กลับมาพูดคุยวิเคราะห์กับท่านอาจารย์ธิดากันต่อนะคะถึงไม่ว่าจะเป็นเหตุปัจจัยอะไรทำให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยลุกขึ้นสู้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตีความนี่แหละค่ะที่ทำให้เดือนตุลาเหมือนกันแต่เหตุการณ์2วันเนี่ยมีการรำลึกและภาคส่วนที่เข้ามาร่วมมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยนะคะในช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับมาอยู่กันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะวันนี้สนทนาในหัวข้อบทเรียน14ตุลาชัยชนะและความล้มเหลวท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงหัวข้อนะคะซึ่งมีรายละเอียดค่ะที่นำมาสู่การตั้งเป็นหัวข้อว่าชัยชนะและความล้มเหลวสนทนากันต่อกับท่านอาจารย์นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกไปว่ามีข้อสงสัยที่อย่างนั้นเองก็สงสัยนะคะท่านอาจารย์ว่าประชาชนก็สงสัยประชาชนก็สงสัยตัวแทนภาครัฐนี่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มาแบบไหนมาร่วมหมดมีพวงรีดหมดเนี่ยนะคะขึ้นกล่าวอะไรแบบนี้นำมาสู่การกล่าวของหม่อมหลวงปนัดดาที่ดูแปลกๆในอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะท่านอาจารย์ก็คือนั่นหมายความว่าเขามอง14ตุลานั้นนะเป็นขบวนการแบบไหนกันค่ะนะ14ตุลาเนี่ยนะตอนวีรชนเนี่ยเรียกว่าเผาศพสนามหลวงนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จค่ะนะแล้วก็ถือว่าเป็นวีรชนแต่ถึงขนาดนั้นอนุสรณ์สถานนี่ก็ไม่ได้เกิดนะค่ะอนุสรณ์สถานที่ได้เกิดเนี่ยก็คือสมัยคุณอนันต์เนี่ยไปผลักดันให้พื้นที่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นพื้นที่ของ
สำนักงานทรัพย์สินเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเขาให้ตั้งแต่ทีแรกแล้วก็ให้สังฆราชเนี่ยไปทำพิธีไปวางศิลาฤกษ์แต่เสร็จแล้วพอเกิด6ตุลาใช่ไหมคะกระบวนการรักษาก็ถูกทำให้เรียกว่าถูกทำลายไปก็ไม่มีใครพูดถึงศิลาฤกษ์ที่สังฆราชท่านไปวางศิลาฤกษ์สำหรับจะสร้างจนกระทั่งเลยมากระทั่งถึงปี34คิดดูสิกี่ปีนะ34อันคุณอนันต์มาอยู่เป็นรัฐบาลในยุครสช.ก็พวกก็ไปทวงถาม34 35ทวงถามท่านก็คุ้นเคยกันกับพวกสำนักงานทรัพย์สินก็ไปขอแล้วคนที่ให้งบในการก่อสร้างก็มาเป็นยุคทีหลังคือยุคมาในยุคของรัฐบาลเข้าใจว่าเป็นยุครัฐบาลคุณทักษิณละคือมันนานมากอะหลายสิบปีเพราะนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับการยอมรับนะแต่ว่าก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่สนิทใจไม่สนิทใจจนกระทั่งทีหลังเนี่ยสามารถแยกแยะได้นั่นก็คือในความคิดของอาจารย์นะเขาถือว่า14ตุลาเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่าทรราช3คนคือเป็นการขับไล่ถนอมนะคะประพาสที่มีประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้สามัคคีร่วมกันทั้งหมดเพราะนั้นแปลว่าเป้าหมายในการโจมถูกโจมตีนั้นก็คือเขาตีความก็คือ3คนไม่ได้หมายถึงระบอบเผด็จการทหารด้วยเพราะถ้าหมายถึงระบอบเผด็จการทหารเราจะไม่เห็นภาพบำรุงพนัดดาเอารีบไปในฐานะตัวแทนรัฐบาลแปลว่าการตีเพราะว่าเขาตีความว่าเป็นเฉพาะทรราช3คนนั่นหนึ่งละอันที่สองเนี่ยเขาถือไม่ได้ถือว่าเป็นชัยชนะของประชาชนในส่วนที่เป็นนิสิตนักศึกษาหรือฝ่ายก้าวหน้าแต่ถือว่าเป็นชัยชนะที่นำโดยฝ่ายอนุรักษ์นิยมเพราะว่ามีตัวละครเอกมาหลายเขียวข้องหลายคนเช่นอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชนะก็เป็นตัวนำแล้วในที่สุดมันก็เปิดเผยมาว่าคนอย่างธีรยุทธบุญมีประสานมฤคพิทักษ์เนี่ยเหล่านี้ก็เป็นพวกอนุรักษ์นิยมทั้งนั้นเพราะนั้นถือว่านี่เป็นชัยชนะของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีต่อ3เผด็จการทหารเพราะนั้นอย่างไรเสียก็ต้องถือว่าวีรชนเหล่านี้ก็เป็นการต่อสู้ให้กับชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมที่ต่อสู้กับเผด็จการทหารในยุคนั้นเพราะนั้นพอเฉลยมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมแกนนำ14ตุลาถึงกลายไปเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเพราะเขาเป็นมาตั้งนานแล้วเป็นมาตั้งนานแล้วจะรู้หรือไม่รู้แต่ว่าในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่ากระแสความคิดเนี่ยเสรีนิยมกับสังคมนิยมที่เข้ามาเป็นกระแสหลักในเวลานั้นก็มีผลต่อประชาชนในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่พอมาเจอกระแสทุนนิยมมีนายทุนใหม่เข้าจริงๆพวกนี้ก็เลยถอยกลับไปเป็นอนุรักษ์นิยมดีกว่าไม่เอาเป็นเสรีนิยมสังคมนิยมไม่เอาแล้วขอกลับไปเป็นอนุรักษ์นิยมเพราะเจอนายทุนที่คิดว่าน่ากลัวน่าเกลียดนะอย่างเนี้ยเป็นต้นเพราะนั้นนิยามของการต่อสู้14ตุลาเจตนารมณ์ของการต่อสู้14ตุลาจึงถูกบิดเบือนไปนะจากการที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่าอันนี้เป็นชัยชนะของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ต่อสู้กับเผด็จการทหาร3คนนั่นก็คือในความขัดแย้งเขาถือความขัดแย้งในกลุ่มผู้ปกครองด้วยกันเป็นหลักนั่นก็คืออนุรักษ์นิยมที่ไม่ได้เป็นเผด็จการทหารเนี่ยก็ต้องการเป็นผู้ปกครองด้วยเป็นการชิงอำนาจกันนะมากกว่าแต่อาจารย์ว่าพูดแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในปัญหาหลักการเอาสไลด์ที่อาจารย์ให้ทีมงานเตรียมไว้ขึ้นเลยนะคะค่ะว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ปัจจัยว่าทำไมประชาชนถึงมีการลุกขึ้นสู้เนี่ยค่ะนะคะอันนี้มาเลยค่ะนะคะการเมืองที่อาจารย์สรุปไว้นะคะการก็คือปัจจัยเนี่ยเราแบ่งเป็น3ส่วนค่ะเพราะนั้นเราเขียนอย่างย่อยๆที่สุดนะค่ะการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะคะภาคการเมืองเผด็จการทหารครองอำนาจยาวนานค่ะก็คือ10
หรือถึง15ปีนะฮะ10บวกบวกบวก15ปีความหมายคืออะไรค่ะ55ปีนั้นก็คือนับตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์คือ2501จนถึง2516ค่ะแต่ถ้าถามว่า10บวก15ปีคืออาจารย์นับตั้งแต่2490นะก็คือมีการทำรัฐประหารครั้งสำคัญค่ะนะคือก่อนหน้านี้ถ้าจะเรียกว่ารัฐประหารก็ถือว่าเป็นการรัฐประหารที่ก้าวหน้าแล้วก็คณะทหารทั้งหลายเนี่ยอยู่ในมือของคณะราษฎรทั้งหมดเพราะนั้นการรัฐประหารครั้งที่2โดย2476ของเจ้าคุณพหลก็ถือเป็นรัฐประหารที่ก้าวหน้า คือปราบปรามฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะอันได้แก่กบฏบวรเดชเป็นต้นนะคือกบฏบวรเดชเนี่ยปราบปรามหลังจากทำรัฐประหารปี76ค่ะนะแต่ว่าตัวรัฐประหารเนี่ย2476เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นรัฐประหารที่ก้าวหน้าเพื่อแก้ปัญหาที่พญามโนยึดอำนาจโดยไม่ได้ใช้ทหารแต่เป็นการยึดอำนาจโดยงดใช้รัฐธรรมนูญในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะนะเพราะฉะนั้นประชาชนแรกๆก็ยังจะชินกับรัฐประหารที่ก้าวหน้าจน2490เขาก็ยังคิดว่ามันก้าวหน้าและชอบธรรมเพราะมันไปบวกเอาปัญหาการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8เข้าไปการกล่าวหาอาจารย์ปรีดีนะเพราะนั้นซึ่งคนก็จำนวนมากเนี่ยก็อาจจะเชื่อตามนั้นเพราะนั้นการรัฐประหารก็เป็นการสร้างให้เกิดความสงบคนก็ยังติดอยู่ว่าโอเคมันน่าจะก้าวหน้าแต่นับจากนั้นมาก็คือถ้านับจากจอมพลป.มาก็25ปีถ้านับจากจอมพลสฤษดิ์มาก็15ปีถามว่านานไหมนานนานจนคนรู้สึกทนไม่ไหวแล้วนั่นคือสภาพปัญหาการเมืองแล้วนอกจากประชาชนทนไม่ไหวพวกอนุรักษ์นิยมที่เป็นชนชั้นนำด้วยคนอื่นๆที่ไม่ใช่ทหารหรือเป็นทหารกลุ่มอื่นก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าคล้ายๆตระกูลเดียวอ่ะคือจอมพลถนอมจากจอมพลสฤษดิ์ส่งจอมพลถนอมจอมพลถนอมก็มีจอมพลประภาสแล้วก็เป็นอะไรเป็นครอบครัวเดียวกันแต่งงานคุณพันเอกณรงค์ก็เป็นลูกเขยของคุณประภาสนะของพลเอกประภาสจอมพลประภาสนะเนี่ยอย่างนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของตระกูลพอกลายเป็นเรื่องของตระกูลเนี่ยแม้กระทั่งชนชั้นนำผู้ปกครองอนุรักษ์นิยมด้วยกันซึ่งเคยนะใช้จอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมเนี่ยนะเป็นเครื่องมือในการจัดการคณะราษฎรก็คิดว่าไม่ไหวเพราะเป็นการสืบทอดอำนาจแล้วพอมีคดีตอนที่ว่าพันเอกณรงค์เอาเฮลิคอปเตอร์ไปเที่ยวทุ่งใหญ่แล้วก็เอาคุณเมตตารุ่งรัตน์ไปล่าสัตว์แล้วก็เครื่องบินเครื่องบินก็ตกนะทีนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะก็แสดงให้เห็นว่าเป็นลูกจอมพลถนอมแล้วทำแบบนี้ได้เหรอนะคุณใช้เครื่องเฮลิคอปเตอร์ของหลวงไปล่าสัตว์เอาดาราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เลยเป็นชนวนนะคล้ายๆเป็นฟางเส้นสุดท้ายดังนั้นนี่คือทางการเมืองค่ะนะภาวะเศรษฐกิจนะคะภาวะเศรษฐกิจเสื่อมทรุดอยู่ภายใต้อำนาจการเมืองเผด็จการทหารคือในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องปัญหาเรื่องน้ำมันด้วยนะฮะที่ราคาที่เรียกว่าขึ้นสูงด้วยนะฮะปัญหาเศรษฐกิจก็เสื่อมทรุดและนอกจากนั้นเศรษฐกิจที่มีอยู่ในยุคนั้นเนี่ย คุณทำอะไรทหารต้องขออนุญาตไอ้ต้องขออนุญาตทหารอาทิเช่นยังไงบ้างคะท่านหมายถึงว่ามันถูกผูกขาดสิโถมันก็ปกครองโดยระบอบเผด็จการน่ะคุณจะไปทำอะไรคุณก็ต้องขออนุญาตต้องถ้าเขาไม่อนุญาตแล้วคุณจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมคะไอ้เล็กๆน้อยๆมันก็ว่าไปอย่างนึงอีกอย่างนึงรัฐวิสาหกิจก็ยังมีของทหารก็ยังมีอยู่เยอะแล้วสมัยนั้นเนี่ยถ้าคุณไปดูนะรูปที่แขวนตามข้างฝาเนี่ยก็เป็นรูปของนายทหารเหล่านี้นะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราจะเห็นมีแต่รูปของราชวงศ์กับในหลวงกับราชินีแต่สมัยก่อนเนี่ยมีรูปทหารอยู่นะอยู่เต็มเพราะนั้นเรียกว่าเศรษฐกิจก็มีการเข้ามาของทุนนิยมแต่ว่าทุนนิยมในประเทศไทยนั้นเนี่ยนอกจากขึ้นต่อจักรวรรดินิยมแล้วเขาเรียกว่าทุนนิยมชายขอบคือขึ้นต่อทุนนิยมศูนย์กลางแล้วเนี่ยยังต้องขึ้นต่ออำนาจนำในประเทศด้วย
นะเพราะว่าถ้าหากว่ากิจการนั้นเป็นกิจการที่ต้องการให้คณะไหนได้ไปทำก็ต้องได้คณะนั้นค่ะนะเพราะฉะนั้นก็จะมีนายทุนเนี่ยนะเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากนะค่ะต่อไปในด้านสังคมด้านสังคมค่ะเกิดปัญญาชนชนชั้นกลางมากขึ้นหลังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1มีแนวคิดเสรีนิยมสังคมนิยมก่อตัวขยายทั่วโลกคือในด้านสังคมอาจารย์ก็เลยแบ่งเป็นกลุ่มคนกับแนวคิดในส่วนของกลุ่มคนนั้นมันเกิดชนชั้นกลางมากขึ้นเพราะว่าในยุคจอมพลสฤษดิ์ตั้งแต่2501เนี่ยต้องการเปลี่ยนประเทศให้เข้าสู่ทุนนิยมค่ะแล้วก็เลยเปิดเรียกว่ามหาวิทยาลัยเปิดอะไรโรงเรียนฝึกหัดครูอะไรต่างๆเนี่ยมากเพื่อผลิตคนเพื่อมารองรับทุนนิยมแล้วสิ่งนี้แหละก็คือมาทำลายเผด็จการเองเพราะว่าชนชั้นกลางนั้นเนี่ยตามหลักการนะมันจะแสลงกับปัญหาเสรีภาพเขาจะไม่ชอบระบอบเผด็จการนะเกิดชนชั้นกลางมากก็จะเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยนี่โดยธรรมชาติเลยโดยมันโดยธรรมชาติของมันเพราะนั้นเกิดปัญญาชนชั้นกลางมากดังนั้นเราจึงจะเห็นว่ามีนักศึกษามหาลัยแล้วก็เริ่มมีมหาลัยเปิดเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนธรรมศาสตร์เป็นมหาลัยเปิดแล้วก็ถูกกลายเป็นมหาลัยปิดนะแล้วก็เลยเกิดมหาลัยเปิดใหม่คือรามคำแหงในช่วงนั้นรามคำแหงก็เริ่มมีการออกมาเดินขบวนไล่นะฮะไล่อธิการบดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการซ้อมทียุทธเขาเคยบอกอาจารย์บอกซ้อมไว้ก่อนนะซ้อมไว้ก่อนที่เดี๋ยวพอถึงตอนเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าทดลองซ้อมว่าเดินขบวนออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนั้นก็เป็นการไล่อธิการบดีอธิการบดีนายศักดิ์ผาสุกนิรันดร์ค่ะนะฮะแล้วก็แนวคิดอีกอันก็คือแนวคิดคือแนวคิดเสรีนิยมสังคมนิยมเนี่ยขยายตัวทั่วโลกพูดตรงๆว่าแนวคิดซ้ายเนี่ยนะหลังสงครามโลกเนี่ยมันขยายตัวมากอันเกิดจากความสำเร็จของสหภาพโซเวียตในยุคนั้นอันเกิดจากความสำเร็จของการปฏิวัติในประเทศจีนและในประเทศอินโดจีนเพราะนั้นแนวคิดสังคมนิยมเนี่ยมันคล้ายๆเป็นความคิดฝันน่ะว่าเราต้องทำให้คนเนี่ยหายจนทั้งโลกนะให้มีความเท่าเทียมนะแล้วก็ความช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนเนี่ยแทบเรียกว่าต้องไม่มีคนจะทำอะไรก็ต้องรายได้ตามความสามารถจะมานั่งกินนอนกินไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะนั้นความใฝ่ฝันของปัญญชนและชนชั้นกลางจำนวนหนึ่งเนี่ยก็คือแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะก็คือต้องการสิทธิเสรีภาพแต่ว่าแนวคิดสังคมนิยมนั้นมันเกิดเป็นกระแสในช่วงนั้นแล้วก็มันเป็นการต่อต้านสงครามด้วยในสหรัฐเนี่ยกระแสที่บูมในการต่อต้านสงครามเวียดนามเนี่ยมันทำให้เกิดวัฒนธรรมฮิปปี้เกิดอะไรต่างๆเพราะนั้นคนจำนวนมากนะก็เป็นผลิตผลนะของคนในยุคนั้นเพราะนั้นก็จะมาช่วงหลังๆจะเป็นผู้มีอายุแต่ว่ายังมีแนวคิดเสรีนิยมอยู่มากนะคะแต่สังคมนิยมเนี่ยมันเพิ่งจะมาแนวคิดเนี่ยมันจะดาวลงเนี่ยหลังกำแพงเบอร์ลินล่มสลายเพราะว่าแนวคิดเสรีนิยมกับทุนนิยมเนี่ยมันขึ้นมาท่วมท้นเพราะชนชั้นกลางมันจะมากขึ้นแต่ว่าคนชั้นล่างเนี่ยแทนที่อยู่ในประเทศนั้นๆมันกลายเป็นชนชั้นล่างที่อยู่ประเทศชายขอบพูดง่ายๆว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยรายได้คนหรืออะไรมันก็เกิดชนชั้นกลางแต่ชนชั้นล่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตประเทศนั้นแล้วมันกลายไปอยู่แอฟริกาไปอยู่อเมริกาใต้อยู่เอเชียเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาเพราะนั้นนี่ก็หมายความว่าการดูดทรัพย์การดูดโภคทรัพย์จากประเทศชายขอบทำให้ประเทศศูนย์กลางมั่งคั่งแล้วก็เกิดชนชั้นกลางขึ้นมาเป็นจำนวนมากจึงทำให้ประชาธิปไตยและการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเบ่งบานแล้วตอนนั้นก็มาเรียกร้องไม่ให้รบกับเวียดนามนะเพราะนั้นกระแสเหล่านี้เป็นกระแสนำในสังคมค่ะอ้าวมาอันที่สองนะเราคงต้องไปเร็วๆอาจารย์ก็รู้ว่าถ้าพูดโดยเราไม่มีสไลด์ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราพูดไม่ครบแน่
พราะอาจารย์พูดไปทั้งวันก็ได้ความขัดแย้งในสังคมนะคะเราจะถามว่าใครขัดแย้งกับใครนั่นน่ะสินะอาจารย์ก็ชี้เห็นว่ามีความขัดแย้งอยู่2คู่คู่ที่1ก็คือกลุ่มถนอมพระพาทเนี่ยซึ่งครองอำนาจเด็ดขาดเนี่ยขัดแย้งกับประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยและเรียกร้องรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยฟังนะเขาเรียกร้องรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยนะเขาไม่ได้บอกว่าเรียกร้องรัฐธรรมนูญแบบไทยๆ หรือแบบไหนนะคะข้อ2เนี่ยกลุ่มถนอมพระพาทที่ครองอำนาจเด็ดขาดเนี่ยขัดแย้งกับกลุ่มชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมอื่นๆที่ต้องการพื้นที่อำนาจการเมืองการปกครองด้วยเพราะนั้นเป็นความขัดแย้ง2คู่เราจึงเห็นว่าภายใต้เหตุการณ์14ตุลาชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมก็ไปกวาดต้อนผู้คนเอาคนเอาพรรคประชาธิปัตย์ก็ระดมคนหรือคนอนุรักษ์นิยมก็ออกมาที่เราเห็นเป็นคนจำนวนมากมายมหาศาลแล้วก็ฝ่ายประชาชนและนักเรียนนักศึกษาก็มากันมากแล้วอาจารย์ก็เห็นภาพพวกฝึกหัดครูคืออาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของสนทด้วยตอนนั้นนะก็บอกแล้วเป็นอาจารย์เด็กๆบางทีเลี้ยงไอติมเขาบ้างอะไรไปบ้างไปตามเรื่องนะเขาพวกนี้เข้าไปฝึกงานตามโรงเรียนบางคนก็ไปฝึกงานโรงเรียนอนุบาลบางคนก็ไปฝึกงานโรงเรียนมัธยมก็เลยไปเอานักเรียนมัธยมนักเรียนอนุบาลมาประท้วงด้วยเราจะเห็นภาพว่ามีนักเรียนเนี่ยมาเพราะว่าพวกนักเรียนฝึกหัดครูนะฝึกหัดครูสนทก็ไประดมพวกนี้บอกให้ไปเอานะไปอยู่ที่ไหนตามเอามาหมดนกลงนักเรียนอะไรเพราะนั้นเราจะเห็นทั้งคนแก่คนเฒ่าทั้งเด็กประถมไม่รู้เด็กอนุบาลมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้มากันหมดเพราะว่าครูที่ไปสอนตามโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยและครูฝึกสอนเนี่ยก็ไปจูงนักเรียนมาแล้วนักเรียนเขาก็มาเองด้วยน้องชายจ่ายนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็อายุมากแล้วสมัยนั้นเรียนสวนกุหลาบพอหมดเหตุการณ์นะเขายังไปเดินกวาดถนนอยู่ตรงถนนราชดำเนินกันเป็นแถวเพราะว่าตอนประท้วงไม่ได้ไปร่วมช่วยมากก็ช่วยนิดหน่อยแต่ว่าพอเสร็จประท้วงแล้วก็ไปกวาดถนนร่วมไปมีส่วนร่วมต่อไปเลยค่ะยุทธวิธีทำไมถึงที่เมื่อกี้ที่เล่าเนี่ยว่าทำไมถึงปัจจัยของชัยชนะมีลักษณะกว้างขวางเพราะนั้นการจัดตั้งคือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีการจัดตั้งโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็เป็นประชาชนมันเป็นจัดตั้งอยู่แล้วเช่นหมายความว่าเออนี่จุฬานี่ธรรมศาสตร์นี่อะไรอย่างนี้อุ้ยทำไมมันเหลือเวลาน้อยมากอะเนี่ยนะเป็นการจัดตั้งโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นการจัดตั้งโดยองค์กรการต่อสู้แต่เอาการจัดตั้งตามธรรมชาติเนี่ยมาเข้าร่วมนะแล้วกว้างขวางต่อไปเลยค่ะค่ะปัจจัยแห่งความล้มเหลวนะฮะในหัวข้อเนี่ยนะฮะ 1. มียุทธวิธีให้ได้ชัยชนะแต่ไม่มียุทธศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนคิดยุทธวิธีทำไงเอาคนมามากคืออย่าลืมว่ากลุ่มคนที่มานะมันเป็นองค์กรตามธรรมชาติเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีการพัฒนาการหรือเรียนรู้การต่อสู้และนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ลุกไม่เคยเลยประชาชนลุกขึ้นมาสู้เนี่ยไม่มีนี่เป็นครั้งแรกเพราะนั้นทำยังไงเอาคนออกมาให้ได้มากที่สุดนะเพราะนั้นก็ใช้ยุทธวิธีแต่ไม่ได้เตรียมยุทธศาสตร์ไม่ได้เตรียมการต่อสู้ในระยะยาวแล้วไม่ได้เตรียมเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ด้วยไม่มีทั้งยุทธศาสตร์และไม่มีทั้งเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ว่าทำอย่างไรจะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยให้ได้อย่างยั่งยืนทำอย่างไรไม่ให้ระบอบเผด็จการทหารเนี่ยกลับมาอีกไม่ใช่ไล่3คนแล้วประเดี๋ยวก็มาเป็นแถวเลยเป็นตับเลยหลังๆก็มาเป็นตับเลยอันที่2เนี่ยองค์กรที่จัดตั้งเนี่ยไม่มีเนื้อหาการต่อสู้เช่นเป็นองค์กรนักเรียนครูเป็นสหภาพแรงงานนะหรือว่าเป็นชาวบ้านอิสระนะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลแต่มันไม่ได้มีการจัดตั้งองค์กรต่อสู้ของประชาชนค่ะอันที่3ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมช่วงชิงอำนาจนำเข้าสู่ฐานะเป็นผู้ปกครองแท้จริงแทนกลุ่มถนอมประพาสนะก็คล้ายๆเหมือนกบเลือกนายหรือเปล่านะคือกลายเป็นเรื่องของการเลือกนายค่ะมันไม่ใช่เรื่องของการเตรียมตัวว่าให้พวกกบนั่นแหละขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแต่กำลังหาว่านายตัวไหนเพราะนั้นนายนี้ไปก็ได้นายใหม่มาก็เป็นนายของอนุรักษ์นิยมในช่วงนั้นนะอันข้อ4
ก็คือแกนนำการต่อสู้มีหลายกลุ่มมีทั้งสายอนุรักษ์นิยมสายก้าวหน้าและสายการจัดตั้งของฝ่ายซ้ายอันนี้ก็เลยทำให้คนใน14ตุลาตอนนี้บางคนก็ส่วนใหญ่เลยกลายเป็นอยู่สายอนุรักษ์นิยมนะคะเพราะว่าพอเนื่องจากเขาไม่ได้ก้าวหน้าจริงเขาไม่ได้ก้าวหน้าจริงแต่ว่าถูกสมมุติให้ก้าวหน้าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของคนชั้นนำในสังคมนี่มายาวนานในฐานะผู้นำชัยชนะของการต่อสู้14ตุลาแต่ในเนื้อแท้ของตัวเขานั้นเนี่ยนะยังไม่มีเรียกว่าจุดยืนของประชาชนอย่างแท้จริงสุดท้ายสไลด์สุดท้ายปัจจัยแห่งความล้มเหลวค่ะข้อที่5ค่ะมีการสร้างแกนนำนักเรียนอาชีวะที่เป็นปฏิปักษ์กับขบวนการนักศึกษาเดิมออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับการจัดตั้งมวลชนอนุรักษ์นิยมเพื่อต่อต้านพลังนักศึกษาอันนี้ก็หมายความว่ามีการคือเนื่องจากมีมวลชนขึ้นมาต่อสู้ได้รับชัยชนะเขาก็แยกสลายแล้วก็จัดตั้งมวลชนใหม่และนี่คือแบบอย่างของการที่มีฝ่ายอนุรักษ์นิยมจัดตั้งมวลชนเพื่อมาต่อต้านกับมวลชนที่ของประชาชนที่ลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตยจึงเป็นแบบอย่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมเขาศึกษา14ตุลาเป็นแบบอย่างนะทีนี้เพราะฉะนั้นจึงมีการสร้างพวกกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพลออกมาตั้งแต่ตอนนั้นสุดท้ายเลยคือไม่มียุทธศาสตร์ระยะยาวระยะสั้นเพื่อต่อยอดชัยชนะของประชาชนจึงถูกกลุ่มอนุรักษ์นิยมช่วงชิงชัยชนะไปและก็ทำให้การรัฐประหารและอำนาจในการเมืองการปกครองนั้นเนี่ยยังถูกสืบทอดอยู่ในฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งมีทั้งทหารและพลเรือนเป็นลำดับมาณบัดนั้นจนถึงบัดนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเวลาอาจจะน้อยไปสักหน่อยนะแต่ว่าการลงในรายละเอียดแต่ก็ได้ในโดยหลักการให้ได้เข้าใจกันค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถเป็นอย่างสูงกราบขอบพระคุณค่ะฉันนิชานันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสถและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ